มาเอามาต่อข้อที่สองกันเลยเนาะข้อที่สองข้อที่สองใจเย็นเกี่ยวกับการย่อยอาหารซึ่งการย่อยอาหารจะหมายถึงการที่เฮ็ดให้อาหารเนาะที่มีโมเลกุลใหญ่กลายเป็นโมเลกุลน้อยซึ่งการย่อยอาหารนี้เราจะได้แบ่งออกเป็นอยู่2แบบคือแบบย่อยแบบกลจักและเคมีซึ่งการย่อยแบบกลจักจะหมายถึงการย่อยอยู่ปากเนาะเส้นได้มีการตัดการโคนการบดอันนี้หมายถึงการย่อยแบบกลจักเนาะใช้พลังงานเป็นตัวเห็นบ่อแค้วของเฮาปากของเฮาเวลาเฮาย่ำย่ำเฮาตัดเป็นตัวเฮากินเนาะเฮ็ดให้ย่ำให้มันบดให้ละเอียดก่อนแต่บ่ได้ละเอียด100%เนาะแต่ว่าก็ยังที่ว่าละเอียดแล้วที่ว่าเฮาสามารถกลืนได้ลงไปเนาะแล้วเฮาค่อยกลืนไปหากระเพาะเนาะเอาต่อไปแมนแบบตัวที่สองแมนการย่อยแบบเคมีการย่อยแบบเคมีนี้แมนการย่อยอาหารอยู่กับพ่อและกกลำไส้อ่อนเส้นได้ใส่พวกธาตุเคมีหรืออังซีมเนาะซึ่งเกิดอยู่ในพุงแก้มของเฮาและในกระเพาะพุงแก้มของเฮามีหยังพวกอังซีมก็จะแม่นพวกน้ำลายเพราะต่อมน้ำลายก็จะเฮ็ดหน้าที่ในการที่ว่าช่วยย่อยเนาะและพวกอยู่ในกระเพาะอาหารได้มีบ่มีเนาะอยู่ในกระเพาะอาหารจะมีพวกน้ำย่อยคือกันเนาะพวกอังซีมหรือพวกน้ำที่เป็นกรดยูทางเมือดแล้วธาตุเมือกที่ว่าอยู่ในกระเพาะนั้นจะเป็นตัวเคลือบแล้วเฮ็ดหน้าที่ในการช่วยบดให้ละเอียดเนาะละเอียดกว่าอยู่ปากอีกเนาะแล้วค่อยส่งไปหาลำไส้อ่อนตอนต้นเนาะแล้วลำไส้อ่อนค่อยเฮ็ดหน้าที่ในการดูดเอาพวกสารอาหารที่ว่าเป็นไปบำรุงเลี้ยงร่างกายของเฮาเนาะเอาฉะนั้นต่อไปแม่นเข้าข้อที่สามเนาะข้อที่สามนี้จะแม่นเหยียนเกี่ยวกับลำไส้แก่และลำไส้ซื่อซึ่งลำไส้แก่เนาะของเฮาจะให้พวกหลานเห็นเด้อจะเป็นบริเวณที่เป็นสีเขียวสีแดงตัวนี้เนาะนี่เห็นบ่บริเวณตัวนี้เอิ้นว่าลำไส้แก่ลำไส้อ่อนจะแม่นบริเวณอยู่ในนี้เด้อบ่อนที่ว่าเป็นสิ่งสีจางๆนี้เด้อซึ่งลำไส้แก่เนาะนี่จะมีลำไส้แก่อยู่เบื้องส่วนเบื้องขวามือเนาะแล้วก็จะมีไส้ติ่งฉะนั้นไส้ติ่งอยู่เบื้องขวามือของเฮาเด้อฉะนั้นเวลาคนที่เจ็บไส้ติ่งจะแม่นเจ็บอยู่เบื้องขวามือเนาะและต่อไปแม่นจะมีลำไส้แก่ส่วนที่ว่าอยู่ขวางเนาะเป็นรวงขวางเนาะอยู่ขวางตามรวงขวางจังซี่เนาะและต่อไปแม่นลำไส้แก่ส่วนไส้มืออยู่ไส้มือของเฮาและจะมีลำไส้แก่ส่วนปลายอีกเนาะอยู่บริเวณที่เป็นสีม่วงหรือและต่อไปแม่นไส้ซื่อแล้วก็ต่อไปแม่นหูทวารฉะนั้นเวลาเฮากินอาหารเนาะพวกอาหารที่บ่ถึกย่อยอยู่ในลำไส้อ่อนหรือบ่ถึกดูดเนาะหรือว่าพวกถึกบ่ถึกย่อยเนาะหรือเป็นพวกอาหารที่ว่าเป็นพวกกาบอันหรือว่าเป็นพวกที่ว่าคือเวลาเฮากินผักเนาะเป็นพวกที่ว่าบ่สามารถที่จะถึกย่อยได้ล่ะนะจึงถูกเก็บเนาะถูกส่งไปหาลำไส้แก่แล้วก็ถูกนำเลี้ยงหรือนำส่งไปหาลำไส้แก่ตอนปลายจะไปสะสมอยู่ในบ้อนนี้เนาะแล้วก็ค่อยๆส่งมาหาลำไส้ซื่อฉะนั้นเวลาลำไส้ซื่อจะเป็นบ้อนสะสมพวกอาหารที่เป็นเศษอาหารที่ว่าเฮาร่างกายของเฮาต้องการนำออกนอกร่างกายเนาะฮอดเวลาระยะเวลามาแล้วรู้สึกว่าอยากเข้าห้องน้ำเนาะเฮาค่อยไปเข้าห้องน้ำเนาะโดยว่าพันหูทวารนักเนาะทางเบิดนี้จะแม่นลำไส้แก่และลำไส้ซื่อฉะนั้นให้พวกหลานจื้อว่าลำไส้ซื่อจะเป็นบ่อนที่บรรจุพวกสารอาหารที่บ่ถึงย่อยเนาะจะมาสะสมอยู่นี้เนาะฮอดระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วเฮาค่อยนำส่งออกนอกร่างกายเนาะพวกหลานเนาะเอาฉะนั้นบทเรียนเฮาบทที่4ก็หมดเพียงซ้ำนี้ซึ่งในบทนี้ให้พวกหลานกำให้ได้1ระบบละลายอาหารหมายถึงหยังแบ่งออกเป็นจักพักส่วน2การย่อยอาหารหมายถึงหยังมีอยู่จักแบบเนาะ3ลำไส้แก่และลำไส้ซื้อเป็นแนวใดเนาะเอาฉะนั้นพวกหลานบ่มีหยังมีจุดใดบ่เข้าใจสามารถที่ว่าส่งถามอาจารย์ได้หรือว่าโทรถามอาจารย์ได้นอกจากนี้แล้วคันยังบ่เอ้ยบ่กล้าโทรหาอาจารย์จังซี่ก็กล้าเกียมคำถามเด้อพวกหลานกล้าเกียมคำถามแล้วไปถามอาจารย์อยู่ในการสอนสดหรือในการสอนเปิดโกโกมิดนะพวกหลานเนาะ เปิดโกโกมิดเนาะเอาฉะนั้นอยู่ในนี้จะมีคำถามไทยบทเนาะอยู่3ข้อ4ข้อเรามีอยู่4ข้อและก็จะมีการที่ว่าข้อที่4จะแตกต่างจากหมู่เนาะเอาให้พวกหลานสอบเอาคำศัพท์ที่เหมาะสมเนาะที่ว่าอาจารย์ได้สอนพวกหลานอยู่ในข้อที่1มาตื้มใส่เนาะตื้มใส่บนวางเนาะพากันตื้มใส่เด้อเอาฉะนั้นท้ายสุดนี้อาจารย์ขอฝากเวียกบ้านให้พวกหลานให้พวกหลานตั้งใจเฮ็ดเวียกบ้านส่งอาจารย์ส่องมาบ่อยากให้พวกหลานดิ้นโทรศัพท์หลายเนาะให้พวกหลานพักผ่อนแด่เนาะพักผ่อนให้มันเพียงพอ
สามเนาะให้ช่วยเรียกพ่อแม่หลังจากช่วยเรียกพ่อแม่แล้วให้พวกหลานอย่าลืมหน้าที่ตัวเองคือการห้ามเหียนเนาะให้ตั้งใจห้ามเหียนเด้อพวกหลานเด้อตั้งใจส่งเรียกบ้านเพราะว่าการที่ว่าเฮาเหียนเนาะแต่ละมื้อพวกหลานจะสู้ถือเบาเด้อพวกหลานเพราะว่าเฮาใจเหียนแต่ละมื้อเขาเหียนปกติจะมีการเก็บคะแนนเนาะเพื่อให้ได้มีคะแนนสะสมบวกใส่เวลาเสียงเด้อพวกหลานเด้อและวิชาเรียกบ้านคือกันเนาะขอโทษว่าแม่นวิชาเรียกบ้านเนาะเรียกบ้านคือการเรียกบ้านแต่ละวิชาให้พวกหลานส่งและครูอาจารย์เนาะจะเก็บคะแนนการส่งเรียกบ้านพวกหลานเนาะเป็นคะแนนสะสมเพื่อเติมใส่เวลาเสียงได้คะแนนน้อยจึงสิได้เติมใส่เนาะคือพวกหลานได้8กับบวกใส่เป็น10จังซี่เนาะฉะนั้นท้ายสุดนี้อาจารย์ขอจบเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจ